หลังจากที่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนแถลงสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าหอประชุมอมรวิวัฒน์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ว่าพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น6รายประกอบด้วย1นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอ2นายไพบูลย์ตรีกัญจนานันท์หรือโรเบิร์ต3นายนิทัศน์เกียรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบ4นายวิสาพัฒน์มโนมยรัตน์หรือแซน5นางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกและ6นายพิมพ์ธรรมเทียรศรีหรือเอ็มซึ่งให้คำปรึกษากับทั้ง5คนขณะที่พลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานทุกอย่างทั้งกล้องวงจรปิด GPS ความเร็วเรือก่อนทำคลิปวิดีโอในคดีนี้ขึ้นมาคลิปของตำรวจเป็นการบรรยายคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนแตงโมตกเรือมาถึงช่วงตกเรือจนถึงการสืบสวนของตำรวจโดยเฉพาะข้อสงสัยของตำรวจประเด็นแก้ววายบนเรือมี1ใบซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่บนเรือมีถึง5คนจึงนำมาสู่การสืบสวนนอกจากนี้คลิปดังกล่าวยังเปิดไทม์ไลน์ตั้งแต่ก่อนลงเรือเป็นการแชทพูดคุยกันระหว่างไฮโซปอที่แชทหากระติกผู้จัดการส่วนตัวแตงโมเพื่อชักชวนมาลงเรือโดยนัดหมายลงเรือวันที่24กุมภาพันธ์จากนั้นเปิดถึงไทม์ไลน์จุดที่แตงโมตกเรือขณะเดียวกันพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยว่าจากการทำคดีและรวบรวมพยานหลักฐานมามั่นใจว่าศาลจะมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนตามข้อกล่าวหาโดยข้อหาหลักคือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทั้งนี้ยืนยันว่าแตงโมไม่ได้ตกน้ำเองแต่มีคนประมาทกระทำให้แตงโมตกน้ำตายอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่ปัสสาวะหรือไม่แต่เน้นประเด็นใครประมาทเป็นเหตุให้แตงโมเสียชีวิตโดยจากการสอบปากคำและเก็บพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าแตงโมเดินไปตรงนั้นจริงก่อนตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อตกไปแล้วบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการถูกใบพัดเรือต่อมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานพร้อมหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษมายังแพทยสภาเพื่อกล่าวโทษแพทย์นิติเวชทุกสถาบันที่ให้ความเห็นและเป็นพยานในคดีนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมที่ให้ความเห็นทางวิชาการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนิติเวชเป็นผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมจากการแถลงข่าวปิดสำนวนคดีเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานายอัจฉริยะกล่าวถึงการแถลงข่าวของตำรวจเรื่องบาดแผลของแตงโมโดยได้เปิดภาพวิดีโอบาดแผลของแตงโมระบุว่าแผลตรงบริเวณขาด้านขวาของแตงโมเกิดจากใบพัดเรือซึ่งไม่มีความเป็นไปได้เพราะหากเป็นแผลที่เกิดจากใบพัดเรือจริงเหตุใดจึงไม่มีการเก็บ DNA จากใบพัดเรือไปตรวจสอบอีกทั้งยังได้มีการนำภาพของผู้บาดเจ็บในต่างประเทศมาอ้างว่าโดนใบพัดเรือและอ้างว่าคล้ายกับบาดแผลของแตงโมซึ่งเป็นความเท็จเพราะข้อเท็จจริงคือบาดแผลดังกล่าวนั้นเกิดจากใบมีดถือเป็นการแถลงข่าวเฟกนิวส์ถามตำรวจไม่อายหรือปล่อยข่าวเฟกนิวไปทั่วประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ฐานสร้างหลักฐานเท็จและในวันพรุ่งนี้จะนำหลักฐานเดินทางไปยัง DSI ในเวลา 13 นาฬิกาเพื่อชี้ชัดว่าคดีดังกล่าวนี้สอบไปทางฆาตกรรมอำพรางน้องแตงโมโดนมีดนั่นแหละไม่ใช่โดนใบพัดเรือนะทีนี้เรามาดูเรื่องของบาดแผลที่อยู่ด้านฝั่งขาน้องแตงโมจะไปค่อมมอเตอร์ได้ยังไงในเมื่อคุณแซนบอกว่าน้องแตงโมเนี่ยตกทางเรือกราบซ้ายซึ่งเราก็มีตัวอย่างของการตกเรือให้ดูว่าพอตกกราบซ้ายแล้วมันไม่มีทางดูดเข้าถึงดูดได้มันก็จะไม่มีทางค่อมมอเตอร์สองขามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วมอเตอร์เวลามันโดนอ่ะมันโดนด้านในถูกไหมซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ทำไมด้านหลังขาของน้องแตงโมก็ยังมีแผลบ้างแผลบ้างปลาตั้งปลาอีกแล้วน้องแตงโมมันจะพลิกไปพลิกมาไม่ใช่นะดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่เป็นใบพัดเรือก็ได้ดังนั้นจึงมาร้องให้ทางนายกแพทยสภากับเลขาธิการแพทยสภาตรวจสอบว่าเป็นการให้ความเห็นของแพทย์จริงไหมสองคือหรือตำรวจมั่วนิ่มทำเองให้ความเห็นเองและสรุปเองอันนี้มันจะได้เห็นชัดว่าถ้าตำรวจทำเองสรุปเองและมีการอ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญของด้านแพทย์เนี่ยตำรวจก็ผิด157นะสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องจำนวนแผลที่คลาดเคลื่อนเพราะการผ่าพิสูจน์ศพครั้งแรกระบุว่าพบบาดแผล11แผลโดยสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนจะทำการผ่าครั้งที่2โดยสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมพบบาดแผลเป็น22แผลครั้งแรกไม่เห็นรอยก้างปลาต่อมามีการแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายนมีการแก้ไขบาดแผลที่สรุปสำนวนส่งอัยการเป็น26บาดแผลจึงอยากให้แพทยสภาตรวจสอบว่าผลการวินิจฉัยเกิดจากแพทย์จริงหรือไม่หรือเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงมั่วซั่วทั้งนี้นายอัจฉริยะยังระบุด้วยว่า
คดีดังกล่าวนี้พลตำรวจตรีอักษรย่อต่อเต่าที่เข้ามาดูแลคดีและเริ่มกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของแซนที่อ้างว่าแตงโมมาจับขาเพื่อฉี่ก่อนตกลงไปท้ายเรือล่าสุดตำรวจภูธรภาค1นัดแถลงชี้แจงอย่างเร่งด่วนกรณีภาพเปรียบเทียบบาดแผลของแตงโมที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กล่าวว่าการแถลงชี้แจงในวันนี้จะเน้นชี้เฉพาะรูปภาพที่มีการใส่ไปในคลิปที่เปิดในระหว่างการแถลงปิดคดีแตงโมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังโลกออนไลน์จับผิดภาพลักษณะบาดแผลคนบาดเจ็บที่อ้างว่าโดนใบพัดเรือแล้วนำมาเปิดเปรียบเทียบในงานแถลงข่าวสรุปคดีแตงโมแต่ต่อมาตรวจพบข้อมูลอ้างอิงจากเว็บข่าวเดอะซันของอังกฤษเป็นภาพบาดแผลผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้ระบุว่าโดนใบพัดเรือขอชี้แจงว่าทีมงานได้ใช้ภาพถ่ายที่หาจาก Google ในวันแถลงข่าวใช้คำว่าบาดแผลที่มีลักษณะโค้งเว้าลักษณะเดียวกันในรูปตัว S ทั้งนี้ตามกฎหมายไม่สามารถใช้ภาพจริงได้ซึ่งทีมงานที่จัดหาภาพได้อ้างอิงจากสื่อมวลชนที่ได้เสนอมาก่อนหน้านี้ทั้งนี้ขออภัยที่ไม่ได้อธิบายถึงที่มาของภาพที่นำมาเปรียบเทียบทำให้เกิดความไขว้เขวซึ่งการนำภาพดังกล่าวมาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นแผลลักษณะตัว S เท่านั้นแต่ยืนยันว่าภาพที่นำมาเสนอที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญและผลคดีเปลี่ยนไปก็ตรงนี้ครับที่ว่าเราต้องขออภัยทั้งท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะจริงแล้วในการเสนอของภาพต่างๆนะครับเราไม่ได้เอาตรงนี้ไปลึกคือสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนเนี่ยนะครับได้เห็นภาพถึงบอกแล้วว่ามันเป็นการที่การนำเสนอที่ให้เห็นรูปตัวโค้งเองนะครับจริงๆแล้วนะครับตามที่คลิปที่นำเสนอให้ดูนะครับเราก็มีภาพที่เก็บไว้นะครับถือว่าเราไม่ได้ภาพคนนั้นมานำเสนอนะครับมันสังเกตเองว่าเราไม่มีเจตนาเป็นอื่นก็มีภาพอื่นที่เราเซิร์ฟได้ว่าภาพที่เป็นรูปตัวเอสการเย็บเกิดจากไปก็นำเสนอมาเพียงในจุดนี้เนี่ยมันก็เกิดรายละเอียดเล็กๆน้อยตรงนี้นะครับที่เรานำเสนอที่จะไม่ได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลถึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะครับสำหรับรูปภาพที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาจากเพจ Facebook Drama Addict ระบุว่าในภาพเป็นข่าวปี2019เหตุเกิดที่อังกฤษตามข่าวระบุว่าหญิงอายุ21ปีในระหว่างที่กำลังเต้นรำในงานสังสรรค์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองสแตฟฟอร์ดในวันที่20กันยายนระหว่างเต้นรำจู่ๆก็เกิดแผลยาวขนาด30ซมเป็นแผลถูกของมีคมบาดที่ขาขวาของเธอโดยไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรหลังเกิดเหตุคนในงานรีบพาเธอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลและตำรวจก็ไล่ตามกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุว่าแผลของเธอเกิดจากอะไรกันแน่ดูภาพแผลคุ้นๆไหมครับนอกจากนี้ในระหว่างการแถลงข่าวของตำรวจทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลได้เดินทางมาสังเกตการแถลงข่าวด้วยโดยหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวทนายกฤษณะเปิดเผยสั้นๆว่าได้นั่งฟังแถลงคำชี้แจงของตำรวจครบถ้วนแล้วแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้แต่มีคำตอบอยู่ในใจแล้วส่วนขั้นตอนทางกฎหมายหากมีการร้องเรียนในเรื่องใดพนักงานสอบสวนก็สามารถหยิบยกขึ้นมาแก้ไขได้ส่วนตัวไม่สามารถจะวิจารณ์อะไรได้ในตอนนี้ขอให้ปล่อยไปเป็นหน้าที่ขั้นตอนตามกฎหมายอะไรวันนี้มีผลในคดีอะไรไหมฮะคิดว่าตำรวจก็ตอนนี้อยู่ในใจผมแล้วนะครับก็ขอบอกยังไม่ได้ดีกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของคดีความที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็มีการแถลงในวันนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลาแป๊บนึงนะครับและหลายสิ่งหลายอย่างก็ขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยกันที่บอกมีอะไรอยู่ในใจคือมีธงอะไรยังไงบอกได้ไหมครับอันนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆครับก็50-50อยู่นะฮะก็แค่นั้น50-50เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับทุกอย่างที่ประชาชนคิดแสดงว่ายังไม่เชื่อเป็นอุบัติเหตุจะเป็นฆาตกรรมใช่ไหมครับยังขอไม่ตอบกันแล้วกันนะครับ